สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel TrueVision 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino Kingขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุลิตครับสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับเอามาดูเรื่องราวของ SMS นะครับแล้วก็เปิดสายรับสายโฟนอินนะครับรวมทั้งไลฟ์สดใน Facebook อยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็สวัสดีแฟนๆ Facebook Official นะครับครับของ Speed Channel นะฮะโอ้ไฟดับน้ำท่วมหน้าเชียร์เชียร์รังสิตหน้าเสียเสียผู้เสียรังสิตแล้วก็เขาบอกว่าบางใหญ่เนี่ยฝนตกระดับ3อ๋อตกหนักแถวโซนนู้นแถวบ้านพี่เอกอ่ะดิใช่ฮะโหถึงว่าแถวนี้ไม่นิ่งปิดเลยร้อนน่าดูเลยกลางวันก็อย่าตกเลยนะครับก็ทักทายหลายๆคนที่เข้ามาดูในไลฟ์สดใน Facebook ของ Speed Talk ด้วยนะครับครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเขาบอกให้เปรียบเทียบฮะระหว่างรถAudi Q7 ครับกับ BMW X6 ว่าเอาคันไหนดีQ7 ไปเจอกับ X6 อาซูซีใช่ไหมพิกัดเดียวกันนะไอความใหญ่โตมันก็จริงๆแล้วมันก็จริงๆมันต้องไปเทียบกับ X5 นะ X6 เนี่ยมันออกแนวสปอร์ตไปแล้วมันเพราะฉะนั้นถ้ามันไปเทียบกับ Q7 จริงๆผมว่ามันเสียเปรียบนะด้วยระบบช่วงล่างก็เสียเปรียบเพราะว่า X6 เนี่ยมันออกแนวสปอร์ตถูกป่ะ SUV แบบสปอร์ตแต่พอ Q7 เนี่ยออกมาแบบเต็มข้อเลยเป็น SUV full size จริงๆแล้วมันต้องไปซัดกับ X5 นะ X5 ตัวท็อปถึงจะไปเจอกับ Q7 ได้เพราะว่ามันจะไม่เหลื่อมล้ำกันมากแต่พอเป็น X6 ปุ๊บด้วยเครื่องยนต์ทุกอย่างด้อยเลยใช่ป่ะแล้วในบ้านเรา BMW Thailand ทำแค่ X6 ตัวดีเซลเฉยๆไม่ได้ทำตัวไอ้ตัวท็อปที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ5 3ตัวเลยเทอร์โบ3ตัวไม่ทำใช่เพราะฉะนั้น Q7 มาออปชั่นเต็มกว่าถือว่าวัสดุภายใน วันนี้ก็ต้องบอกว่า Audi มาจัดเต็มเหมือนกันครับใช่ป่ะถ้าเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเอาวันนี้เครื่องเสียงภายใน Audi มาเต็มเหมือนกันครับ มา B&O Bang & Olufsen เลยครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยรถนุ่มนวลกว่าห้องโดยสารใหญ่กว่าเครื่องยนต์ใหญ่กว่าครับก็ได้เปรียบทุกประตูเสียเปรียบข้อเดียวนั่นเองอะเซอร์วิสแต่วันนี้ก็ไม่แน่เพราะวันนี้เปลี่ยนมือแล้วด้วยออดี้เป็นเขาบอกว่าเป็นโฉมใหม่ของออดี้แล้วนี่ไงวันนี้ก็ต้องดูว่าเข้ามาเทคโอเวอร์ใช่พอเป็นออดี้ประเทศไทยปั๊บทีนี้กลายเป็นบริษัทใหม่ปั๊บเนี่ยก็ต้องจับตาแต่ผมว่ามีความรู้สึกว่าตอนนี้ภายในเดือน2เดือนนี้ผมว่าต้องมันยังตอบไม่ได้นะสำหรับออดี้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนครับแต่ผมมองว่าก็น่าจะไปในแนวโน้มที่หลายฟังจากหลายๆคนพูดก็น่าจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเชื่อว่ามันต้องดีขึ้นอ่ะแต่ต้องใช้เวลาในขั้นตอนกระบวนการก็อย่าลืมว่าเขามาใหม่เลยเขาไม่ได้เป็นผู้เก่าที่ค้ารถยนต์มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์บริการก็ต้องสร้างใหม่หมดใช่ไหมฮะผู้ร่วมจำหน่ายก็ต้องสร้างใหม่หมดดีลเลอร์ก็ต้องหาใหม่หมดเพราะฉะนั้นอันนั้นผมเชื่อว่าเขาทำได้ครับนะชุดนี้มาบริหารผมมั่นใจว่าต้องไปในทางแต่ถ้าเทียบกันระหว่าง X6 กับ Audi Q7เป็นผมเลือก Q7 ครับผมคือผมมีประสบการณ์ส่วนตัวกับ Q7 นะตอนที่ผมไปทำอัศนีวสันต์เวิลด์ทัวร์ที่อเมริกาก็มีโอกาสได้เช่ารถก็ตอนแรกเช่าเป็นลินคอล์นเนวิเกเตอร์ปรากฏว่าพอไปถึงร้านที่เช่ารถมันก็บอกว่าเป็นแบบพวกฮิปฮอปเลยใช่ไหมกล่าวว่าแบบมันเพิ่งออกไงตอนนั้นเราไปแล้วก็กล่าวว่ามันเพิ่งออกก็กล่าวนักร้องแรปร้องขับแบบลินคอล์นเนวิเกเตอร์หน่อยปรากฏว่าที่ร้านบอกว่าเนี่ยเขาหวังดีเขาอัปเกรดให้ก็เป็น Audi Q7 ก็ไปลองขับโอ้โหมันได้ทุกประตูเลยนะตอบโจทย์นุ่มนวลดีแล้วก็เนียนเลยล่ะเพราะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าพอใช้งานแล้วเราวิ่งยาวๆบนไฮเวย์แบบเส้นแบบ101วิ่งไปนู่นไปนี่นะแล้วก็วิ่งบนถนนอเมริกาเลยผมรู้สึกทุกอย่างมันคล่องตัวแล้วมีได้มีโอกาสขับไปถึงเวกัสเนวาดาข้ามวิ่งข้ามรัฐก็เลยมีความรู้สึกว่า
มันสบายฮะแล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าเวลาเราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า Audi เนี่ยเวลาให้ตัวระบบฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าหรูหรานุ่มสบายแต่ X6 นี่ตรงข้ามมันนะไอ้ของมันแนวสปอร์ตมันจะแข็งจริงๆมันเด้งกระดอนเลยนะผมว่าจริงๆ X6 ตัวที่เป็นไฮไลท์เนี่ยมันคือ X6M มากกว่าถ้าเกิดคนจะเล่น X6 นะผมว่ามันต้องไปเล่น X6M ใช่ตัว M ตัวนั้นน่ะผมว่ามีความรู้สึกว่ามันไหนๆคือมันจะไปอย่างนั้นอันนั้นคือเอาเพอร์ฟอร์มานซ์ไปเลยใช่ขออนุญาตรับสายก่อนรับสายคุณนิรันดร์ครับสวัสดีครับเมื่อวานก็โทรมาเลยคุณนิรันดร์สวัสดีครับคุณบอมครับอาจารย์เอกแล้วก็คุณโบ๊ทครับครับผมสนใจตอนนี้ผมอยากให้ผมสนใจไอ้ Ford Ranger Wildcat นะครับครับตัวไหนครับเครื่องเล็กเครื่องใหญ่2จาก 3.2 นะครับฮะหมายถึงในตัว Wildcat ทั้งเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เอาอะไรดีอย่างเงี้ยเอา 3.2 3.2 กับ 2.2 นะครับอ๋อระหว่างเครื่องเล็กกับเครื่องใหญ่ก็พี่ใช้งานยังไงอ่ะใช้งานก็คือขึ้นเขานะครับมันจะมีช่วงที่ขึ้นเขาประมาณสัก 6-7 กิโลครับโอ้โหนี่ใช้งานแบบ heavy duty เลยขึ้นเขาด้วยนะ คือล่าสุดเนี่ยนะผมได้ไปลองขับมา 2.2 คือผมมีความรู้สึกว่า 2.2 เนี่ยนะคือถามว่าจริงๆมันอืดไหมมันก็ไม่อืดหรอกไม่ออกแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าถึงขนาดมีความรู้สึกว่ามันชี้จัดกับตัวมันเองพอสมควรคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าคนที่ใช้รถRanger 2.2 เครื่องไม่ว่าจะเป็นตัว Everest ก็ตามหรือว่า Wildcat ก็ตามนะมีความรู้สึกว่าพอมันเป็น 2.2 แล้วเนี่ยคือสำหรับคนที่ใช้รถธรรมดาวิ่งในเมืองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคนะแต่พอมีความรู้สึกว่าพอวิ่งออกแบบเช่นแบบบุรพาวิถีไฮเวย์อ่ะคือพอวิ่งแบบถนนยาวๆอ่ะผมมีความรู้สึกว่า 2.2 เนี่ยไม่ตอบโจทย์เรื่องของอัตราเร่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าสุดท้ายพอวิ่งเปรียบเทียบไประหว่าง 3.2 กับ 2.2ผมรู้สึกว่า 2.2 เวลากระแทกคันเร่งแล้วเนี่ยกินน้ำมันกว่า 3.2 นะแต่ 3.2 มันได้อารมณ์ตรงที่เวลาที่พอรถมันพอมันลอยตัวปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันดูสมูทหมดเลยผมชอบแบบเวลาที่ความเร็วเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเนี่ย 3.2 เนี่ยมันไปแบบมันไปนิ่มแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราจะแซงเนี่ยแค่คลิกดาวกระแทกคันเร่งนิดเดียวมันมานิดเดียวมานิดเดียวมาเนี่ยก็200แรงม้าก็ใช่ไงแต่ว่าเหลือกันเยอะเลยคือถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบว่าถ้าเราใช้ในเมืองโอเคมันไม่จําเป็นต้องเป็น 3.2 ก็ได้ไงแต่พอถ้าบอกว่าขึ้นเขาเป็นผมนะวันนี้ผมเอา 3.2 ต่อพี่เอ็กว่าไงก็ 2.2 นี่พี่ดูตัวขับ2หรือขับ4ครับขับ4ครับขับ4ต้องขึ้นเขาควรจะพอ 2.2 ไวแท็กแล้วเป็นขับ4ด้วยเนี่ยมันจะโหลดไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นขับ2ผมว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างต่างกันตรงที่ 3.2 เนี่ยมองสเปคมองกำลังเครื่องผมว่ามันเป็นเครื่องที่แรงแต่ว่าขับจริงๆแล้วเนี่ยขับเดิมๆเนี่ยมันเป็นการจูนรถที่ดุหน่วงๆไม่ขับแล้วมันไม่สนุกแต่ว่าถ้าเน้นลากจูงหรือเน้นทางเขาเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ดีท็อกมันเหลือเฟือเพราะแรงบิดมันสูงแต่ถ้าวิ่งทางลาบเนี่ยผมว่าไม่สนุกนะครับแต่มันก็ถ้าเป็นขับ4ทั้งคู่เนี่ยมันก็ยังได้เปรียบยกเว้นตัว 2.2 แล้วยอมรีแฟลชนะฮะมันจะเป็นการปรับเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของเครื่องยนต์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยปลดให้มันทำงานได้อย่างเต็มที่แต่ 3.2 เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไปต่ออย่างเช่นใส่ยางใหญ่ขึ้นนะครับต้องการยกขึ้นด้วยในอนาคตที่จะทำเต็มเนี่ย 3.2 จะยังไงมันเผื่อมันเหลืออยู่แล้วแต่ 2.2 เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เน้นถนนดำประมาณ 80% นะคือวิ่งในเมืองเรียบๆไปเรื่อยๆใช่ฮะเติมคันเร่งมาเรื่อยๆแต่ส่วนตัวผมอะผมชอบ 2.2 แล้วก็โมดิฟายนิดหน่อยนะครับในอนาคตนะอันนี้ความเห็นไม่ตรงกันแล้วผมเชียร์ 3.2 ทีเดียวจบเพราะกำลังเครื่องยนต์เหลือเฟือแล้วก็พี่เขาใช้เส้นทางขึ้นเขาเนี่ยแปลว่าพี่เขาไม่ได้ใช้เส้นทางดำธรรมดาถูกต้องเพราะนั้นและหลายคนที่บอกว่าใช้ทางดำเนี่ยพอรถมันสามารถขี่ความสามารถมันไปได้ขับ4แล้วเปลี่ยนเป็นยางออลทะเลนเนี่ยทีมันไปแบบออฟโรดเลยนะ Wildtrak 3.2 แล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วยาง4เส้นเนี่ยนะครับ BF จบเลยแล้วมันลุยได้แบบเอาว่าออฟโรดนี่เขาไปไหนกันก็ไปได้หมดให้ลอยอีกนิดก็โชค4ต้นจบเลยช่วงล่างเติมช่วงล่างเข้าไปเติมยางแล้วก็มีวินซะหน่อยครับทีนี้มันเอาทุกอุปสรรคน่าจะใจได้ไปกันงบพี่ถึง 3.2 ไป 3.2 เลยพี่แต่ส่วนมากนะผมเห็นคนที่พูดมาซื้อ 2.2 มานะเข้าสุดท้ายก็มาบ่นสุดท้ายก็มาบ่นว่าเอา 3.2 มีหลายคนผมเจอรุ่นน้องรู้จักกันอ่ะเขารอไม่ไหวรอ 3.2 มันรถมันรอนานเนี่ยเขาบอกมี 2.2 เอามาก่อนแล้วไปขับ2เนี่ย
ทุกวันนี้แต่งออฟรถแล้วหงุดหงิดเลยว่าทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนยางเปลี่ยนแล้วกลายเป็นว่าต้องขายแล้วเพื่อจะไปเอาใหม่อีกทีนึงเป็นตัวขับ4นะครับโอเคนะครับพี่นันอัตราการสิ้นเปลืองเป็นไงครับก็ผมว่าจริงๆในเมืองเนี่ยก็ 2.2 ได้เปรียบนะครับแต่ถ้าวิ่งนอกเมืองวิ่งยาวๆต้องหวาความเร็วคงที่ไม่เกิน100ผมมองว่า 3.2 ประหยัดกว่าเพราะ 3.2 ไม่เข็ดประมาณเท่าไหร่พี่เอ็กซ์ 3.2 3.2 เฉลี่ยประมาณ10นะฮะอันนี้ตัวเลขฟังไม่ผิดนะฮะ 3.2 วิ่งใช้งานจริงเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ10ไม่เกิน11แต่ถ้าเป็น 2.2 ถ้าเป็นขับ2เนี่ยได้ถึง14แต่ถ้าเป็นขับ4เนี่ย 2.2 จะเหลือประมาณ12นะฮะต่างกันนิดเดียวครับไม่รู้สึกขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากคือบางคนไปกังวลพอเป็น 3.2 มันกินน้ำมันมันกินน้ำมันพอเอาจริงๆนะพอคุณใช้จังหวะลอยตัวคนเราเวลาเราขับรถอ่ะเรามีลูกจังหวะลอยตัวมากกว่าคนที่วิ่งสลับหยุดนิ่งถูกป่ะพอมันลอยแล้วพอมันขึ้นเกียร์3ขึ้นเกียร์4แล้วจะบอกว่ารถกระบะรุ่นใหม่เกียร์ฉลาดฉลาดนี่เกียร์ออโต้ยุคใหม่ๆนี่โอ้โหเขามากันแบบ6เกียร์เขามาตาทดแบบชิดเหลือเกินแล้วเขามาแบบมีความรู้สึกว่าแบบพอขับพอมันลอยตัวแล้วมีความรู้สึกมันไปแบบต่อเนื่องมันไปแล้วมันดูสมูทไปไหล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 ไปเรามีความรู้สึกว่าบางทีมันบางจังหวะมันไม่จำเป็นที่ต้องเติมคันเร่งกระแทกลงไปขนาดนั้นในไลฟ์สดบอกว่าเสียงเบานะครับวันนี้วันแรกเดี๋ยวเราจะแก้ไขเปลี่ยนเป็นไมค์นะตอนนี้ใช้หูฟังอยู่ครับคือต้องถามว่าทำไมสปีดชาแนลไม่ไลฟ์สดแบบไลฟ์สตรีมมิ่งที่เขาทำกันเราเคยทำแล้วแล้วมันมีปัญหาเยอะในเฟซบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวก็บล็อกเพจเราเดี๋ยวก็เรื่องลิขสิทธิ์เพลงโดนเรื่องผมไปหลายเรื่องเลยผมโดนบล็อกเพจไปแล้วตรงนี้ก็เราเอามือถือธรรมดาเนี่ยลองงี้ก่อนเดี๋ยวถ้าโอเคอะไรฟีดแบคดีมีหลายคนนะครับบอกว่าชอบมากนะครับถ้าเกิดไลฟ์สดอย่างนี้จะติดตามตลอดนะครับตอนนี้คือเราใช้เด็กฝึกงานเราถ่ายอยู่ครับคุณผู้ชมตอนนี้เอาพูดง่ายๆเลยเอาง่ายๆเทคโนโลยีผมเนี่ยกระจอกมากคือใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้เด็กฝึกงานถ่ายอยู่ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงให้นะครับโอเคไม่ต้องห่วงเพราะว่าหลายคนเลยผมดูในนี้นะคนเข้ามาดูเยอะมากนะครับเป็นแฟนๆที่เคยเขาบอกรับชมที่อเมริกาภาพชัดแต่เสียงค่อยมากครับนิสสันเออร์แวนมือ2ปี04ครับครับ400,000บาทดีไหมคะนิสสันเออร์แวนรถตู้นะไอ้ต้นน่าจะเป็นตัวรุ่นเก่าที่เป็นหลังคาสูงแน่ๆเลยต้องชมไหนเออรุ่นที่เป็นรุ่นที่เป็นเนี่ยรุ่นที่เป็นข้าราชการใช้กันเยอะๆใช่ครับโดยเฉพาะทบนะฮะใช่ครับผมถามว่าโอเคไหมถ้าเทียบราคาแล้วมันก็โอเคแต่ถ้าเทียบกับรถในยุคเดียวกันเนี่ยมันเสร็จคอมพิวเตอร์หมดเลยครับคือถามว่าจริงๆนิสสันเออร์แวนเนี่ยมันเป็นรถที่ต้องบอกว่าคือวันนี้ถ้าได้ปีถ้าปี04ปีเดียวกันนี่มันถอยไปราคามันไม่ได้นะโตโยต้าไม่ได้นะโตโยต้าจะเป็นตัวหัวจรวดคอมพิวเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับแต่ถ้า05ปุ๊บก็จะเป็นตัวไฮเอ็ดกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นปี๊บปัจจุบันเป็นปี๊บครับแต่ว่าราคา 400,000 ก็ซื้อไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมคือก็จะได้เออร์แวนที่มันดูแบบดูปีใหม่ขึ้นมาหน่อยในราคานี้ถ้าเอางบไปที่ตั้ง 400,000 ที่มันกลับไปเก่ามากเลยนะก็กลับเป็นหัวจรวดแบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเลยนะใช่ไหมแล้วเออร์แวนก็ยังได้ทรงแบบยังดูใหม่อยู่อะแต่ 400,000 ผมก็ว่าสำหรับเออร์แวนก็แพงไปนิดนึงนะครับเออร์แวนจริงๆควรจะซื้อกันอยู่ประมาณสัก 300,000มีอันนี้หน่อยเขาบอกนี่ please มาเลยแบบว่าขอรู้เรื่องยาริสตัวใหม่ 1.8 หน่อยขายตอนไหน มีไหมฮะยังไม่มีข่าวนะยาริสคือบ้านเราตอนนี้เขาบอกว่าเป็นตัวเลขเครื่องใหญ่เนี่ยยาริสใหม่เขาเท่าที่เราได้ยินมานะครับว่าโตโยต้าเนี่ยจริงๆในเฟสบ้านเราตอนนี้เมืองนอกมันมีทำตลาดไปแล้วแต่ว่าบ้านเราเนี่ยตอนนี้ยังโตโยต้ายังติดค้างเรื่องของอีโคคาร์เฟส2เพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า Toyota Motor ประเทศไทยต้องเคลียร์ EcoCar Phase 2ให้จบก่อนแล้วถึงจะค่อยปล่อย Yaris ที่เป็นเครื่องยนต์ปกติออกมาในความรู้สึกผมนะแต่ว่าด้วยนักเศรษฐกิจเมืองไทยที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยผมกลัวว่าพอเปิดเป็น EcoCar Phase 2แล้วเนี่ยราคามันถูกไงแล้วมันไปได้ เขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะเหมือนกับ Yaris อ่ะเห็นมั้ยว่าไม่มีเครื่อง 1,500 ไม่มีเครื่อง 1,000 ไม่มีเครื่องใหญ่แล้วพอมันเป็นยาริส 1,200 ปั๊บมันกลายเป็นว่ามันขายดีฮะแล้วเครื่องยนต์เล็กขายดีเข้าขาย Eco Phase 1มันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องขายเครื่องปกติแล้วแล้วก็ไปผลักดัน Vios มากกว่าไงใช่ป่ะในความรู้สึกผมนะว่าทิศทาง Toyota มันรู้สึกว่าพอขายยาริสเป็นเครื่อง Eco ได้ปั๊บ
ก็ไปผลักดันวีออสมากกว่าที่เป็นเครื่องยนต์ปกติเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ตอต้าประเทศไทยเนี่ยต้องเคลียร์อีโคคาร์เฟส2ก่อนว่าจะเอารุ่นไหนมาทำเป็นอีโคคาร์เฟส2ใช่ก็ที่มีข่าวว่าจะเป็นอะไรนะอะไรสักอย่างนั่นที่เขาเรียกรุ่นเลยนะจริงๆทีมจะโตโยต้าบ้านเราเนี่ยแล้วก็โตโยต้าเมื่อก่อนที่จะใช้ชื่อว่าทีมแมปเนี่ยที่เป็นดูในภาคพื้นและเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทที่ร่วมกับทางไดฮัตสุเอาเข้ามาแล้วก็จะมีการพัฒนาแผนการพัฒนารถเล็กที่แบบชัดเจนก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นอีโคคาร์เฟส2อย่างชัดเจนมากขึ้นในการทำรถเล็กในตลาดบ้านเราเพราะว่าตอนนี้โตโยต้าเองถ้าถามว่าในบ้านเราเนี่ยแมปมันไม่ชัดเจนมากเขาถึงเอาแค่เอายาริสมาลดดาวไซด์เครื่องยนต์ลงเพื่อเข้าอีโคคาร์เฟสเลยแต่ถ้าเกิดว่าอีโคคาร์เฟส2เขาไม่ได้ทำตัวเป็นยาริสนะผมก็เชื่อว่าอนาคตก็คงต้องเอาเครื่องยาริสปกติเข้าแล้วก็บวกเครื่องยนต์ใหม่ๆก็น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจแต่ยาริสเองก็อีกไม่กี่ปีก็ต้องเปลี่ยนโฉมแล้วผมเชื่อว่าน่าจะไปนู่นเลยครับตอนยาริสใหม่ออกแล้วก็ค่อยมาเป็นตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านเรามันไปยากช้าคนอื่นเขาครับอ่ะประมาณนี้จะข้อไหมมีถามมาใน Facebook นะฮะถามเรื่องไอ้ชื่อมีเหลืออันไหนบ้างทีนี้ Pajero ตัวใหม่กับ Fortuner ตัวอ๋อ Pajero กับ Fortuner ตัวใหม่ตัวไหนดีโอ้โหคำถามนี้ถามโลกแตกอะไรมันอยู่ที่งบประมาณนะฮะแล้วก็รุ่นย่อยนะครับมันอยู่ที่อะไรนะ Fortuner กับ Pajeroปาเจโร่เนี่ยเราพูดมานานมากแล้วตัวที่ความคุ้มที่สุดคือตัวท็อป แต่วันนี้เขาก็ลดราคาลงไปอีกแล้วนะเขาก็ขึ้นไปแล้วก็ลดลงปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยก็คือตอนนี้ราคามันก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่เงี้ยก็มีส่วนลดของโชว์รูมลงมาก็น่าสนใจนะล่าสุดนี่ก็ 0% กันให้เพียบเลยนะตอนนี้คือปาเจโร่เนี่ยเป็นรถที่ดูคุ้มที่ผ่านมาขายดีคือตัวท็อปคับ4ราคาถ้าเทียบแล้วในกลุ่มต่ำกว่าล้านห้าเนี่ยถือว่าเป็นรถที่คุ้มมากเขาได้ท็อปสุดคนอื่นเขาได้แค่ขับ2ใช่แต่ตัวขับ2ของเขาเนี่ยที่ผ่านมาขายไม่ดีเขาก็เลยปรับออปชันในรุ่นขับ2 GT เนี่ยให้เพิ่มออปชันให้เหมือนกับตัวขับ4เลยในแง่ของด้านความสวยงามภายนอกพวกไฟพวกระบบฉีดน้ำฝนล้อแม็กต่างๆและที่สำคัญก็คือใส่ระบบเรดาร์เข้าไปอีกเรดาร์ครูซคอนโทรลเข้าไปอีกในรุ่นขับ2ด้วยนะฮะก็ถือว่าโอเคขึ้นในงบประมาณล้านสามนะครับเขาก็พยายามดันไงให้ขับสองมันออกไปขายได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาคนเดินซื้อขับสี่ตัวท็อปกันหมดแต่ถ้าเป็น Toyota Fortuner เนี่ยสิ่งที่ได้เลยก็คือถ้าเป็นงบประมาณล้านสองล้านสามก็จะได้ตัวเครื่องตัวเล็กก็คือ 2.4 สตาร์ทเลยครับก็คือจริงๆนะถ้าคุณมีตังค์แค่ไม่ถึงล้านห้านะ Pajero Sport ตอบโจทย์รุ่นท็อปแต่ถ้าคุณมีตังเลยล้านห้าขึ้นไปทีนี้คุณจะไปเอาโตโยต้าอันนี้แล้วอัพทูยูแหละถูกป่ะวันนี้เอาล้านห้ามาเป็นข้อตัดสินนะเพราะว่าปาเจโร่สปอร์ตตัวท็อปมันต่ำกว่าล้านห้าพื้นล้านห้ามันยังได้ฟอร์จูเนอร์แบบกลางๆอยู่เลยอ่ะมันยังไม่ไปทางไหนยังไม่ออกซ้ายไม่ออกขวาเลยครับใช่ป่ะอ่ะโอ้โหนี่คำถามมาอ่านไม่ทันเลยนะในไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวทยอยให้นะครับครับที่ถามกันไว้ Forester กับ CRV ตัวไหนดีอะไรเดี๋ยวกลับมานิดนึงช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของกาสลิดนิดนึงครับกาสลิดสุดน้ำกับสีลายสีพลังยนต์กาสลิดหรือสีตานกแก้วนะครับเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการผสมสีด้วยการใช้เครื่องเลโชสแกนทูในการสแกนค่าสีเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนครับกาสุริซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาสุริหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาสุริเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสุริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสุริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสุริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสุริ90ลาย
ที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาสุริเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาสุริยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโทรสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่องเรโทรสแกนทูทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาสุริได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสุริตนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสุริต90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสุริต90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด